ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกม Spirit Witch ครับผมเกมนี้แนว MMO จาก Nexon นะครับกราฟิกคล้ายๆ Tears of Siberia เลยนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับซึ่งตอนนี้กำลังโคสเบต้าอยู่นะครับก็ยังไม่มีภาษาอื่นนอกจากเกาหลีซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับผมจะมั่วอย่างเดียวนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆมาเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะมี3ตัวละครนี้แหละให้เราเลือกวิธีการเลือกก็คือแตะนะครับแล้วก็เลือกเดี๋ยวมันกดไม่ติดกดเสร็จแล้วกดตัวแรกครับมันจะเข้ามาในทีมเห็นมั้ยในอนาคตคงมีตัวละครมากกว่านี้ตอนนี้เรามีแค่3ตัวนี้ก็คือเป็นนักดาบนักธนูแล้วก็พระเท่านั้นเองนะครับไปก็เข้าไปในเกมกันเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นเบื้องต้นกันละกันนะครับก็คือเอาตรงๆนะมันก็จะคล้ายๆ MMO เกมอื่นนั่นแหละไม่ได้หนีกันมากนะครับดูด้านซ้ายเห็นไหมครับมีเควสเราแตะที่เควสปุ๊บตัวละครเราก็จะเดินไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องสู้ให้บอทให้อะไรให้หมดคือมีให้หมดนะครับเราไม่จำเป็นต้องบังคับอะไรเองมากแค่คอยมาแบบอัปเกรดคอยมาคลิกคอยมารับรางวัลอะไรเงี้ยคือให้มันไปเรื่อยๆนะครับดูกราฟิกเห็นไหมครับมีความละไม้คล้ายTears of Siberiaไหมครับแล้วสู้ก็สู้อย่างเงี้ย3คนเห็นไหมเออนั่นแหละแล้วเราก็ปล่อยบอทไปอะไรไปนะครับบางตัวละครก็ไม่ยอมโจมตีค้างๆเงี้ยลองกดใหม่ดูนะครับกดที่เควสใหม่เออถ้าเกิดเห็นทั้ง3ตัวมันโจมตีก็โอเคเรียบร้อยละเห็นไหมครับเงี้ยทั้ง3ตัวโจมตีละบางทีมันจะเป็นบั๊กอยู่ต้องทำใจนะครับมันเป็นโค้ชเบต้านะครับมันก็จะราวๆนี้นะครับทีนี้คือความสนุกของเกมนี้จริงๆคือเราจะต้องหาตัวละครอื่นๆหรืออาชีพอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมในทีมปั้นตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะสนุกมากขึ้นจะได้มีหลากหลายอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอเราผ่านเควสแล้วด้านซ้ายนะครับก็รับของรางวัลเหมือนเดิมพอมีเนื้อเรื่องขึ้นมาใครอยากสคริปต์ขวาบนเลยครับผมมีสคริปต์นะครับเห็นไหมแล้วเราก็กดคลิกที่ด้านซ้ายใหม่เพื่อที่จะเดินไปยังเควสที่เกี่ยวข้องเราก็เล่นอย่างนี้นั่นแหละครับเล่นไปเรื่อยๆนะบางทีมันจะมีคัตซีนมีบอสออกมาด้วยนะก็ลองดูเนี่ยบางทีเดินมาเฉยๆก็ผ่านเควสเออนะครับแล้วก็ให้สู้กับมอนสเตอร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็คือโอเคจบการต่อสู้จะเป็นราวๆนี้นะครับแล้วก็ปล่อยบอสได้เลยเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมขอเดินกลับเมืองก่อนกันแล้วกันนะครับกดที่แผนที่ก็ได้ครับแล้วคลิกมันก็จะเดินหรือจะวาร์ปก็ได้ครับผมเมนูด้านขวาบนนะครับมันจะเป็นเมนูรวมทุกอย่างเอาไว้นะครับอยากจะวาร์ปตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยมันจะเปิดมาเป็นแผนที่เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีรูปบอกครับว่าอันไหนเป็นเมืองเห็นไหมครับแล้วก็คลิกแล้วก็กดอันนี้ครับจะเป็นการวาร์ปเลยซึ่งมันจะใช้คัมภีร์ไอตัวเมื่อกี้นั่นแหละซึ่งคัมภีร์เมื่อกี้มันได้ค่อนข้างง่ายได้จากเควสนู่นนั่นนี่เล่นไปแป๊บๆอะไรก็ได้นะครับเป็นไอเทมที่แจกค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือในเมืองนั่นเองครับผมนะก็สั่งตัวละครโดยการคลิกได้เลยนะครับโอเคแค่นี้จบนะครับสำหรับการต่อสู้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นกันบ้างก็ด้านขวาบนนะครับอันแรกครับดูอันแรกก่อนนะไล่ไปละอันนะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของรวมว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีความสามารถยังไงบ้างใส่ของอะไรอยู่แค่นี้นะครับส่วนอันที่สองเป็นกระเป๋าถ้าเกิดเราอยากใส่ของก็ทำได้อย่างเช่นอันนี้ก็แล้วกันนะครับสมมติผมจะเปลี่ยนของนะครับเดี๋ยวถอดของออกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็คือมันจะมีสองอันใช่ไหมอันซ้ายเนี่ยครับอันซ้ายสุดจะเป็นใส่หรือถอดนะครับแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใส่อยู่จะมีอันที่3โผล่ขึ้นมาด้วยอันนี้คือการขายนะครับการขายนะก็จะมีเท่านี้นะครับอ้าวเฮ้ยแล้วกดขายทำไมวะแหมเออช่างมันนะครับใส่อันใหม่ก็ได้นะครับส่วนอันใส่เวลาใส่ก็เหมือนเดิมอันซ้ายนะครับแล้วส่วนอันที่2คืออะไรอันที่2นะครับคือจะเป็นการอัปเกรดนั่นเองนะครับเพียบเลยเห็นมั้ยครับเรากดเข้าไปอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับพอกดเข้ามาแล้วปั๊บไอ้ที่เหลือคือด้านบนเนี่ยมันเป็นเมนูเราสามารถกดคลิกได้นะครับก็จะมีการอัปเกรดหลายแบบนะฮะอย่างเช่นอันแรกครับผมก็จะเป็นลักษณะการอัปเกรดโดยเอาวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้วมาตีบวกนั่นเองแค่นี้จบส่วนอันที่2อันเนี้ยจะเป็นการใช้คัมภีร์เห็นมั้ยครับเหมือนกันเห็นไหมเป็นการตีบวกหรือใช้คัมภีร์ครับต้องมาลุ้นด้วยนะตีบวกติดหรือเปล่ามันจะต่างกันนะอันบนเป็นเลเวลอันล่างเป็นตีบวกนะครับก็พูดง่ายๆคือมันก็ทำให้เก่งขึ้นทั้งคู่นั่นแหละอะไรก็จะมีอีกเพียบเลยนะครับก็ลองมาดูเองแล้วกันพอดีผมเล่นมาระบบมันยังไม่เปิดไงก็ได้แค่นี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ส่วนยาก็อย่าลืมใส่ยาด้วยนะครับเจอยาอันนึงแล้วใช่ไหมครับเนี่ยด้านซ้ายเหมือนกันครับนี่แล้วก็แตะนะครับแต่ละตัวละครสามารถใส่ยาได้4ช่องซึ่งเราต้องใส่เองนะมันแยกกันตามอาชีพตามตัวละครเลยมันจะไม่ใส่แบบทีเดียวแล้วใช้ร่วมกันไม่มีนะครับอันนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับเมนูกระเป๋านะครับส่วนไอ้ที่เป็นรูปดาบไพ่คือสกิลนะครับผมไม่ค่อยชอบเข้ามาแล้วเฟรมเรทตกดูดิใช่ไหมคือมันจะเป็นการเหมือนกับให้เราดูครับว่าสกิลไหนมันมีเอฟเฟกต์อะไรยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไง
นะซึ่งเกมนี้จะเห็นว่ามันมี4สกิลที่เราสามารถใส่ได้แต่ว่ามันมีสกิลมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นถ้าเกิดเราอยากถอดก็แค่แตะออกจบแค่นี้เองอยากใส่ก็แตะแล้วก็เลือกช่องว่างแค่นี้เองนะครับส่วนสกิลเนี่ยไม่ต้องอัพนะครับสกิลมันอัพของมันเองตามเลเวลเห็น10ทับ10ไหมคือตอนเราเลเวล1มันก็1ทับ10แหละพอเรา10ปุ๊บมันกลายเป็น10ทับ10เลยนะครับแล้วก็สกิลจะมากขึ้นตามเลเวลนะเดี๋ยวพอผมเลเวล30เดี๋ยวสกิลใหม่ก็ผุดขึ้นมาก็ลองมาเปลี่ยนกันเองนะแน่นอนต้องทำทุกอาชีพนะครับเห็นไหมทำทุกอาชีพนะแล้วก็บางอาชีพจะมี2ฝั่งนะครับซ้ายกับขวาขวานี่คือเป็นสกิลบัฟให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนด้านบนก็มี2อันเช่นเดียวกันนะครับอันที่2เป็นแพสซีฟสกิลสำหรับเกมนี้คือเราใช้เงินนะครับเนี่ยเห็นไหมใช้เงินด้านขวาอัปเกรดได้เลยจบแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับก็จะสามารถอัปเกรดแพสซีฟสกิลได้นะครับเนื่องจากเราอ่านไม่ออกเลยเราก็ต้องมั่วๆไปอย่างเดียวนะครับโอเคนะก็จะมีแค่นี้สำหรับสกิลนะครับต่อมานะครับที่เป็นรูปเพชรอันนี้คือพวกร้านค้าต่างๆซึ่งมันมีกระป๋องให้เปิดด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับกดกล่องนี้นะครับเห็นไหมซึ่งมันใช้เงินแคชแต่ละแคชก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วเราก็ไม่มีแคชจะเปิดให้ดูได้งั้นก็ขอข้ามเลยก็แล้วกันนะครับคงจะเปิดได้แค่ที่มันต้องใช้ใช้เงินในเกมลองดูก็แล้วกันแล้วดันเปิดได้วันละครั้งด้วยจัดไปยังเปิดไม่ได้ด้วยนะอันนี้โอเคดูด้านล่างต่อครับพอเรากดแตะปุ๊บกดตรงกลางนะครับคืออันซ้ายมันจะเป็นการใส่สล็อตอะซึ่งเราไม่รู้จะใส่แบกจะแบกหีบไปทำไมเราก็เปิดเลยโดยใช้ตรงกลางนะครับมันก็จะได้คอออกมาเห็นไหมคือหลายอย่างนะที่เราได้มาเป็นกล่องอะแล้วก็ลองดูแล้วกันกดใช้ที่อันตรงกลางนะครับได้อะไรมาเนี่ยได้เสื้อหรอแต่เสื้อผมดีหมดแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้ได้ไงดีไม่ดีคือเราดูสีของอุปกรณ์ก็ได้ครับขาวเขียวฟ้าต่อไปน่าจะม่วงนะก็น่าจะเหมือนเกมอื่นนะลองดูก็แล้วกันนะครับนั่นแหละนี่คือจะเป็นร้านค้ามีของใช้เยอะแยะโพชั่นก็มีขายครับอะไรเงี้ยครับพวกของตีบวกอะไรเงี้ยนะครับก็มีนะลองมาดูก็แล้วกันเนี่ยเห็นไหมใบวงใบวาร์ปมีหมดนะครับโอเคนี่คือเมนูหลักๆนะครับทีนี้เมนูย่อยก็ด้านบนครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งหลายอันเนี่ยผมพูดไปแล้วล่ะก็คือไอโซนเนี่ยมันก็คือเหมือนกับที่เราเข้ามาก่อนอันนี้ครับเหมือนกันเลยนะครับที่ยังไม่ได้พูดคืออันนี้ครับเป็นภารกิจพวกเควสประจำวันอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่านไม่ออกก็ข้ามๆไปเถอะนะทำอะไรผ่านแล้วก็ค่อยมารับรางวัลกันแล้วกันนะส่วนในที่เป็นรูปดาบไขว้นี้คือเป็นการตั้งค่าบอทครับซึ่งผมรู้อันเดียวคืออันสุดท้ายคือเราตั้งค่าให้ใช้โพชั่นเนี่ยตอนที่ HP ลดลงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นมานาก็มีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมานาใกล้หมดอะไรเงี้ยก็ตัวละครมันก็จะใช้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนด้านล่างต่อมาครับอันนี้ครับที่เป็นรูปมังกรอันนี้คือเป็นพวกดันเจียนก่อนอันนี้เราโอเพนเวิร์ดใช่ไหมอยากลงดันเจียนก็มีซึ่งมันจะบอกเลยว่าแต่ละดันเจียนดรอปอะไรบ้างนะครับมีเป็นรูปบอกเลยนะครับแล้วมีหลายดันเจียนครับบางอันก็มาตามเวลาบ้างอะไรบ้างอะไรงี้นะครับก็ลองมาดูกันละกันส่วน PVP ก็มีครับผมไหนเดี๋ยวลอง PVP ดูดิยังไม่เปิดว่ะก็เดี๋ยวไปต่อเลยแล้วกันเนื่องจากยังไม่เปิดนะครับอันต่อมาอันนี้ครับเป็นจดหมายครับได้รับของก็อย่าลืมมากดรับด้วยนะครับแค่นั้นเองนะส่วนนี้คือเป็นแคลนครับผมคือใครอยากสร้างแคลนก็สร้างได้ที่นี่เลยเห็นไหมครับก็มีสัญลักษณ์มีอะไรให้เลือกเห็นไหมก็ใช้เงินแค่ 50,000 ก็ลองสร้างกันดูเองกันละกันส่วนใครไม่อยากสร้างก็เมนูที่3เลยก็จะมีรายชื่อของแคลนที่ว่างอยู่ก็สามารถสมัครไปได้เห็นไหมครับหรือจะค้นหาชื่อแคลนก็ได้ด้านล่างเห็นไหมสมมติว่ามีเพื่อนๆมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วตั้งชื่อแคลนอะไรไว้แล้วก็กดด้านล่างตั้งได้นะครับก็ค้นหาได้เลยถ้าเจอก็คือเจอไม่เจอคือพิมพ์ผิดเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะฮะก็จะมีระบบร้านค้าด้วยนะครับก็คือจะเป็นระบบประมูลนั่นแหละคือเราสามารถเอาของที่ไม่ผูกมัดมาขายได้นะครับแต่อันนี้คือเราซื้อนะถ้าเกิดจะขายต้องอันนี้ครับแต่ผมไม่มีของที่ไม่ผูกมัดเลยก็เลยทําให้ดูไม่ได้นะครับขายไม่ได้นะครับทีนี้อันต่อมานะครับที่เป็นรูปอันนี้คือรางวัล นะครับพวกรางวัลออนไลน์รางวัลล็อกอินอ่ะอย่าลืมมากดรับด้วยนะมันก็ได้รับรางวัลทุกวันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเพิ่งเห็นเมื่อกี้คือเกมเนี้ยผมเห็นในโฆษณาแล้วล่ะมันเล่นได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนคือแล้วแต่เราอ่ะถนัดจังหวะไหนอยากเล่นแนวตั้งว่างมือเดียวอีกมือนึงทําอะไรอยู่ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันสําหรับเกมนี้นะครับส่วนตัวออปชั่นนะครับก็มันมีปรับกราฟิกนะก็อันเนี้ยแค่นี้เองพอผมปรับมาฝั่งซ้ายแล้วก็ตุกเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับก็ลองดูกันละกันเครื่องใครไหวแค่ไหนนะครับก็หลักๆ ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับเกมนี้ไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยนะครับก็มีแค่อีกอันนึงคือปิดเกมอีกอันนึงคือล็อกออฟนะครับกลับไปหน้าแรกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นก็คือต้องรอให้มันเปิดจริงอีกครั้งหนึ่งครับว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาให้น่าสนใจบ้างคือผมอยากเปิดกระบองหาตัวละครอาชีพใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะได้แบบมาจัดทีมไงจะมีนักเวทบ้างมีแบบอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมเข้ามาก็จะน่าสนใจมากกว่านี้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมันโอเพ่นเมื่อไหร่จะทำคลิปประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ